โอเคแล้วหนึ่งคนแล้วเจ็ดจ้ะหนึ่งคนเอฟสี่ฮะหนึ่งคนเลยฮะมึงอยู่เชียงเกตเลยใช่ป่ะเนื้อน้องก็แต่งตัวน่ารักด้วยมีสีผมด้วยวันนี้เห็นไหมมีสีผมด้วยน้องก็จัดมาให้สวยเลยซอฟต์บูฟคัตวิดแบงค์ฮะทรงลายทรงจอยเลดเวลเลตนะครับเฮ้ยเลดไวเลตเล็ดไวเวดทรงผมของจอยเราจะคู่เดี๋ยวสักแสนคนเนาะแล้วก็เริ่มไลฟ์พูดที่แล้วก็เป็นการเวิร์กช็อปเนาะโอเพนเฮาส์นะครับสำหรับบาร์เบอร์เบนนะครับเป็นการตัดบ๊อบเลเยอร์แล้วก็ดัดผมด้วยนะครับสำหรับผมยาวฮิปปี้เพิร์มเป็นผมที่ลักษณะมีลอนชิดโคนเลยนะครับเป็นคล้ายๆฮิปปี้หรือเซอร์เท่ๆหน่อยนะครับก็จบไปแล้วกับเวิร์กช็อปของบาร์เบอร์เบนเมื่อวันพุธที่27นะฮะวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์บดินทร์นะครับไลฟ์สดวันนี้ทุกวันศุกร์นะครับสลับกับอาจารย์หมูนะครับก็ในของ Barber Ben Air Angel แล้วก็ VH Academy The Rabbit Hole บางแคนะครับวันนี้ก็จะตัดในทรงของซอฟต์วูฟคัตนะครับวิดแบงค์นะครับก็คือว่าเป็นทรงฐานลักษณะของเป็นบ๊อบตรงนะครับอาจจะมีเลเยอร์ตรงปลายให้มีความโค้งเล็กน้อยในส่วนของหน้าบนก็จะเป็นวูฟคัตเลยนะครับแต่เป็นวูฟคัตที่มีความทุยปานกลางซอฟต์นั่นเองแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือว่าจะมีหน้าม้าวิดแบงค์นั่นเองนะครับหน้าม้าที่เป็นลักษณะความยาวประมาณคิ้วเนาะประมาณคิ้วของหนูว่าจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของว่าหน้าผากของนางแบบหรือของลูกค้ามีความกว้างความแคบมากน้อยแค่ไหนนะครับความยาวเราก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ตามความเหมาะสมเท่ากับรูปใบหน้าของนางแบบหรือลูกค้านั่นเองนะครับสวัสดีช่างมิวด้วยนะครับทักทายจากหาดใหญ่ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะฮะลูกค้าเยอะไม่เอ่ยช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วด้วยนะครับร้อนไหมครับตอนนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ร้อนมากเลยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีแฟนเพจทั้งสองแฟนเพจด้วยนะครับทั้งบาร์เบอร์เบนแล้วก็แอมเจอร์ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ครับเดี๋ยวโอ้ทุกคนอ่านให้นะฮะที่บอกว่าคิดถึงทุกคนครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับครับขอบคุณครับคิดถึงทุกคนเช่นกันครับเหตุจันเริ่มยังครับโอเคเดี๋ยวเริ่มแล้วฮะนะครับสภาพผมนางแบบนะครับเป็นผมที่ยาวเท่ากันหมดเนาะโอเคฐานทรงก็เป็นบ๊อบตรงเหมือนกันนะครับบ๊อบตรงเท่ากันหมดเลยทั้งด้านบนด้านล่างและด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นทรงวูฟคัตนะครับแต่ว่าฐานตรงด้านล่างก็จะเป็นมีทั้งเลเยอร์แล้วก็มีทั้งเป็นบ๊อบตรงนะครับโอเคเทคนิคเดิมเลยนะครับเทคนิคเดิมก็คือเราจะหาฐาน
ะครับหาฐานทรงหาความยาวนะครับด้านหน้านะครับเป็นเกณฑ์ความยาวของนางแบบนะครับจะเอาขึ้นมานะครับประมาณสัก2นิ้วประมาณนี้เนาะค่ะโอเคงั้นเกือบ2นิ้วนะครับโอเคอ่าฮะต่อด้วยอีกด้านหนึ่งอาทิตย์ก่อนก็วันที่27เนาะ27นะโอเพ่นเฮาส์นะครับก็เพิ่งทำการเวิร์กช็อปกันไปในการตัดผมแล้วก็ดัดผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดัดผมก็เข้ามาชมกันมากมายนะครับการดัดและการตัดผมก็มีส่วนสำคัญนะครับมันเชื่อมกันทั้งตัดและดัดวันนี้เราก็มาดูในการตัดผมนี่จะกำลังทำอะไรครับอาจารย์กำลังหาฐานผมครับความยาวของด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาเราเซตทรงเสร็จแล้วหรือตัดทรงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ฐานทั้งด้านหน้าและด้านหลังไปพร้อมกันเลยนะฮะเพราะเวลาสิ่งสำคัญคือพอเราตัดผมเสร็จนะครับฐานความยาวเนี่ยสำคัญมากลูกค้าจะนำมานะครับหวีหรือนำผมมาไว้ตรงส่วนของด้านหน้าเป็นหลักนะครับนะฮะก็จะเห็นตามความยาวที่ลูกค้าต้องการหรือนางแบบต้องการมันจะพอดีกับreference หรือความยาวที่เขาอยากได้นะครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดโอเคตัดให้ได้ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าผมแต่ละข้างอาจจะเขาเรียกว่าการบิดของผมหรือว่าปลายผมเนี่ยหยักโศกหรือผมตรงหรือผมเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทิศทางของผมไม่เหมือนกันตัดให้ได้ใกล้เคียงโอเคกับความยาวที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเรามาจะมาตัดฐานด้านหลังนะครับสไตล์ของอาจารย์จะแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายากอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าตัดจริงๆก็5นาทีเสร็จนะถ้าอาจารย์ตัดนะครับ5นาทีเสร็จหมายถึงว่าหาฐานด้านหน้านะครับไม่ใช่ตัดทั้งหมดนะ5นาทีเสร็จถ้าเสร็จทั้งโซนที่8แล้วอาจารย์ใช่ลูกค้าตกใจโหอะไรแป๊บเดียวเองพอตัดข้างหน้าเสร็จก็จะเหลือมุมข้างหลังใช่ไหมอาจารย์ใช่เราก็จะหาฐานมุมด้านหลังนะฮะคือ
แล้วก็เล่นโอเคมุมหาแถมด้านหลังอีกทีหนึ่งครับโอเคผมน้องมีสีมาด้วยนะน้องก็ทำสีมานะครับทำเองด้วยเก่งมากอ่ะพวกเองทำเองลงเองนะฮะโอเคเสร็จแล้วเราได้ฐานนะครับเราก็จะมาตัดในส่วนของด้านหน้านะครับเก็บผมในส่วนของเกือกม้าด้านบนไว้นะครับอือหือเป็นส่วนของการสร้างความทุยนะครับหรือว่าเลเยอร์ทางด้านบนนะครับเราจะเก็บของด้านบนของเกือกม้าไว้นะครับรอบศีรษะเนี่ยโอเคฐานเราได้หมดแล้วเนาะโอเคนี้เราจะมาเลเยอร์ทางด้านหลังนะครับเริ่มจากตรงกลางศีรษะนะครับหวีผมขึ้นด้านบนเลยอ่าฮะผมขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ดูความยาวฐานด้านล่างที่เราตัดไปแล้วนะครับว่าอยู่ตรงส่วนไหนโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับเราทำการตัดเพื่อให้เป็นเลเยอร์นะครับก็จะกลายเป็นบ๊อบเลเยอร์นั่นเองอือหืออันนี้จำถือว่ายกกี่องศากันอันนี้ถือว่ายก180ครับใช่เห็นไหมฮะมันก็จะมีเลเยอร์ที่มันไล่ระดับจากสั้นไปหายาวนะครับมันก็จะทำให้เกิดวอลลุ่มและมีความโค้งแต่ว่าส่วนฐานด้านล่างก็ยังคงเป็นบ๊อบอยู่นะครับเชื่อมต่อในส่วนของด้านหลังใบหูต่อเลยนะครับบีขึ้นไปทางด้านบนอ่าฮะโอเคดูใกล้ลายนะครับแล้วก็ตัดโอเคแล้วก็ปล่อยอ่าฮะเชื่อมต่อนะครับด้านข้างวีขึ้นไปทางด้านบนนะครับนะฮะแต่ทางด้านข้างเอียงนิ้วเล็กน้อยนะเพื่อเก็บความยาวทางด้านหน้านะครับมันจะมีใกล้ลายเห็นไหมครับใกล้ลายส่วนที่เราเลเยอร์แล้วกับส่วนความยาวด้านหน้านะครับตัดเชื่อมกันเลยนะฮะความยาวด้านหน้าจะได้ไม่หายนะครับนี่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฐานเป็นบ๊อบเหมือนเดิมแต่เพียงว่ามีเลเยอร์เพิ่มขึ้นกับความบางนะครับความซอฟต์เราจะได้อัตโนมัติเลยในขั้นตอนการตัดแค่ขั้นตอนเดียวนะครับก็ยกสูงแบบนี้เลยใช่ครับยกสูงชิดกับรอยแสกที่เราแสกเกิดมาด้านบนไว้นะครับ
าจจะประมาณ180องศาหรือว่าถ้าเราจะดูง่ายๆก็คือใช้รอยแสกเป็นไกด์ไลน์เลยก็คือ90องศายกขึ้นไปสูงๆตรงด้านข้างก็เหมือนกันด้านข้างเหมือนกันครับผมยกชิดรอยแสกที่เราแสกด้านบนไว้เลยครับแต่เพียงว่าด้านข้างทั้งสองข้างเราจะเอียงนิ้วเล็กน้อยเพื่อเก็บความยาวตรงปลายผมนะครับตรงด้านหน้าเราก็จะได้เลเยอร์เล็กน้อยโค้งๆนิดหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นเลเยอร์อือฮึพอนำผมไปข้างหน้ามันก็จะเป็นนะครับทิศทางของกรอบทรงในฐานด้านล่างนะการตัดผมวูบคัตนะครับจะมีลักษณะของฐาน2 ส่วนนะครับคือส่วนด้านบนกับส่วนฐานด้านล่างนะครับฐานด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราม้วนเราใดมันก็จะเป็นลักษณะโค้งนะครับโค้งเข้าหาใบหน้าของนางแบบนะครับมันก็จะเป็นคลื่นเกลียวประมาณนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมครับหนูเห็นไหมครับเห็นทางกระจกเห็นทางกระจกง่ายนะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยตามเล็บเลยใช่ไหมครับมันก็จะโค้งโค้งอยู่เราก็จะม้วนตรงนี้ให้เข้าไปแล้วก็ตรงนี้มันก็จะโค้งนิดหนึ่งนะครับต่อไปในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของบุ๊คคัทด้านบนและที่มีความทุยประมาณปานกลางใต้คางเล็กน้อยจะไม่เชื่อมกับฐานด้านล่างนะทรงเนี้ยมันจะไม่เชื่อมกับฐานด้านล่างนะครับมันจะเป็นวูบคัตของเขาในส่วนของด้านบนอย่างเดียวเลยนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามานะครับสอบถามคอมเมนต์มาได้เลยดูย้อนหลังได้นะครับมีหลายท่านเลยนะครับบางท่านทำงานในช่วงตอนเที่ยงนะครับหรือมีธุระอยู่ก็กลับมาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะครับกันหลายท่านเลยนะครับบางท่านติดธุระนะครับโอเคเราหวีครึ่งหน้ามาหมดเลยนะฮะเดี๋ยวหน้าม้าเราจะตัดในส่วนของที่หลังเลยนะครับสีมาส่วนของด้านหน้านะครับก็คือครึ่งหน้าของผมเกือกม้าด้านบนนะครับมากะความยาวที่เราอยากได้ประมาณนี้เลยใต้คางเล็กน้อยนะครับอันนี้คือส่วนของฐานนี้คือส่วนของวูบคัทด้านบนวอลลุ่มนะครับประมาณนี้โอเควีโน้มลงมานะครับแล้วทำการตัดนะฮะก็สไลด์เล็กน้อยทีนี้ความยาวนะครับตามเล็บเนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวหรือรูปหน้าของนางแบบหรือลูกค้าแต่ละท่านหรือว่าในรูปของ reference นะครับเราก็เอามาปรับนะครับเข้ากับโครงหน้าความยาวของลูกค้าด้วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้เท่ากับในเล็บก็ได้นะครับแต่ว่ารูปทรงต่างๆให้มันใกล้เคียงกันนะครับให้เหมาะสมที่สุดนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคได้แล้ว1ข้างมาตัดทางด้านซ้ายมือนะครับฮะเทคนิคเดิมนะครับบีมาทางด้านหน้าให้หมดเลยครึ่งหนึ่งของด้านหน้านะครับนำใกล้ลายนะครับที่ตัดไปแล้วมานิดหนึ่งโน้มผมลงมานะครับแล้วก็เอียงนิ้วเล็กน้อยนะครับ
แล้วทำการตัดแล้วก็ดูความยาวนะครับตัดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงโอเคนะครับความยาวด้านหน้าด้านข้างเท่ากันนะครับในต่อไปเราจะยกเลเยอร์นะครับเชื่อมนะครับฮะเราก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมน้ำตาลให้มันหวานขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับน้ำตาลโอ้โหมุกน้ำตาลเชื่อมมาน้ำตาลก็มามุกอะไรเนี่ยอาจารย์มึงใส่กินชาเย็นมากเกินไปฮะนะครับเราก็จะสร้างเลเยอร์นะครับเพื่อให้เกิดเลเยอร์ทางด้านบนนะครับให้มีการไล่ระดับในส่วนของด้านบนกับวอลลุ่มด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราจะมีผมเกือกม้าด้านหลังเห็นไหมครับเรานำมาเลยนะครับแบ่งเป็นครึ่งซ้ายครึ่งขวานะครับนำมาตัดนะครับในแนวเดียวกันฮะกับเลเยอร์ด้านหลังที่เราตัดไปเมื่อสักครู่นะครับตัดตรงๆเลยนะครับดูตรงๆเลยนะครับตัดตรงๆเลยนะครับเราก็จะได้วอลลุ่มนะครับด้านหน้าและด้านหลังประมาณนี้โอ้ยอะไรจะ เป๊ะเวอร์ขนาดนี้ตัดเองชงเองเลยมุกเองเลยนะไม่มีใครเท่าเราละโอเคเดี๋ยวเราเลเยอร์ข้างนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะเลเยอร์อีกด้านหนึ่งนะครับให้เหมือนกับด้านซ้ายที่เราตัดไปก็เลเยอร์ออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นำผมด้านหลังมายกตัดนะครับนะครับมาที่ตรงกลางนะตรงกลางรอยแสกที่ลูกค้าหรือนางแบบแสกไว้นะครับแล้วเราก็ตัดตรงนะครับโอเคเราก็จะได้วอลลุ่มนะครับหรือวูบคัทของทั้งสองข้างเรียบร้อยประมาณนี้เลยนะครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดในส่วนของด้านหลังเพิ่มเติมนะครับเราก็มีผมมาทางด้านหลังนะครับเพื่อที่จะเช็ควอลลุ่มหรือคุณอัญชลีนะคะบอกว่านางแบบน่ารักค่ะอ๋อครับนางแบบน่ารักมากวันนี้คุณสไตล์บิวตี้ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะทันไหมทันเนาะวันนี้อาจารย์ตัดทรงอะไรคะอาจารย์วันนี้ตัดทรงซอฟต์วูดคัทนะครับแล้วก็วิสแบงก์ก็คือว่าเป็นลักษณะของฐานด้านหลังเป็นลักษณะตรงนะครับเป็นบ๊อบแล้วก็จะมีเลเยอร์ในส่วนของบ๊อบในส่วนครึ่งหนึ่งของความทุยด้านหลังนะครับจะมีเลเยอร์ที่ไล่ระดับกันแต่ฐานทั้งหมดเป็นบ๊อบหมดเลยแล้วในส่วนที่2ก็จะเป็นของส่วนเลเยอร์ที่เป็นวูดคัทที่มีวอลลุ่มนั่นเองนะครับของทรงซอฟต์วูดคัทวิดแบงก์ก็คือจะมีอยู่3ส่วนส่วนของฐานผมส่วนของวอลลุ่มที่เป็นวูฟคัทแล้วก็ส่วนของตรงหน้าม้านะครับที่มีความยาวประมาณคิ้วนะครับตอนนี้อาจารย์ถึงในส่วนของวอลลุ่มด้านล่างแล้วนะครับก็คือเชื่อมของด้านหลังและด้านหน้านะครับที่เราตัดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับตัดเชื่อมเล็กน้อยเห็นไหมครับ
ว่าที่เราเลเยอร์ในส่วนของบ๊อบนะครับของบ๊อบด้านล่างฐานด้านล่างที่เป็นเลเยอร์เราก็เอามาเป็นไกด์ไลน์ของด้านบนนะครับเพื่อที่จะเชื่อมนะครับให้เกิดวูฟคัตหรือให้เกิดความทุยวอลลุ่มนั่นเองนะครับเราก็ตัดเชื่อมได้เลยนะครับจะทำให้มีความทุยนะครับในส่วนของด้านบนและด้านล่างนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับนะฮะแล้วทำการแบ่งนะครับตัดเคลื่อนที่ไปเลยนะครับแสกเป็นกลีบส้มแล้วตัดเคลื่อนที่ไปจนถึงด้านหน้านะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ตัดเชื่อมไปเลยนะครับจะกลายเป็นความทุยหรือวูดคัตทางด้านบนนั่นเองหรือจะเป็นการเก็บวูดคัตใช่ครับเป็นการเก็บแล้วก็เช็ดวูบคัตด้านบนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ในส่วนของวูบคัตด้านบนกับด้านหลังมันเชื่อมกันแล้วให้มันเป็นลักษณะที่มันกลมกลืนกันกับฐานด้านล่างด้วยนะครับโอเคฮะเช็คด้านหน้าเล็กน้อยโอเคเห็นไหมครับจะมีความทุยแล้วก็มีฐานที่เชื่อมกันกับบ๊อบด้านล่างนะครับทำการตัดเคลื่อนที่ไปเลยนะครับแบ่งเป็นกลีบส้มนะครับจากตรงกลางไปซ้ายและขวาเราก็ดูไกด์ไลน์เราก็ตัดเชื่อมฐานด้านบนก็จะเป็นลักษณะที่โค้งๆตัวยูลงมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะ2ชั้นนะครับชั้นวูฟคัตกับชั้นที่เป็นเลเยอร์ฐานด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตทรงกันนะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนเซตทรงเดี๋ยวเราตัดหน้าม้าก่อนนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแบ่งแค่ระหว่างคิ้วนะครับทั้ง2ข้างของนางแบบนะครับใครคิ้วยาวเราก็แสกมาจนถึงความยาวของคิ้วนั้นได้เลยนะครับบางคนคิ้วยาวมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็แสกมาถึงตรงนี้ยาวไปค่ะเนาะยาวไปใช่ไหมโอเคยาวไปนิดนึงโอเคว่าบางคนที่เขียนคิ้วนี่มานี่เลยนะถ้าเกิดถ้าเขียนคิ้วสูงขึ้นมาเราก็เอาแค่นี้นะครับเอาคิ้วเป็นหลักนั่นสุดจะเกลียดยังไงฮะจะแกงน้องแกงน้องแหละน้องเข้าแนวงานแล้วเดี๋ยวจานก็ต้องมุกเยอะหน่อยกันบอกน้องแล้วว่าน้องๆคุยได้นะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์มุกไม่ทันช่วยติวอาจารย์ด้วยโอเคประมาณนี้นะความหนาก็ปานกลางนะครับไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากโอเคเริ่มจากตรงกลางก่อนฮะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับเป็นช่อแรกนะครับบีลงมานะครับไม่ต้องดึงตึงมากนะตัดเผื่อความยาวนะครับต่ำกว่าคิ้วเล็กน้อยโอเคประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ค่อยสไลด์นะครับมานิดนึงก็จะประมาณนี้ง่ายประมาณนี้หนูเห็นยังหนูยังไม่เห็นโอเคมานี้เกาหลีเลยใช่ไหมโอเคยังตัดไม่เสร็จค่ะฮะแล้วก็สไลด์
ีปล่อยวางนิดนึงโอเคเลเยอร์ตรงนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราลองได้นะครับเซตทรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คอีกทีหนึ่งโอเคโอเคเราทำการเซตทรงเลยนะครับนะฮะเราก็แบ่งนะครับตามลายเดิมที่เราตัดผมไปฮะครับโอเคอาจารย์จะได้ผมแล้วนะดึงผมนิดหนึ่งก่อนผมน้องจะโผล โอเคการได้ผมย่านเลยได้ผ่านด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ในส่วนของด้านบนด้านบนก็แบ่งเป็น2ชั้นนะฮะได้ยกโคนเพื่อให้เกิดวอลลุ่มนะครับเงี้ยหมุนนิดหนึ่ง
โอเคนี่เหลือด้านบนแล้วนะครับแบ่งหน้าม้าโอเคเราทำการเช็คทรงนะครับลักเลยสวยเลยนะครับอาจจะเลเยอร์ด้านบนอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผม
ดูมีความผิวมากกว่านี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเลเยอร์นะครับให้มีความผิวความซอฟต์อีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของด้านบนสไลด์นะครับด้านในเพื่อให้เกิดวอลลุ่มแล้วก็มีความผิวเพิ่มขึ้นฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการเซตทรงในการม้วนปลายอีกนิดหนึ่งก็เป็นการจบงานแล้วนะครับโอเคอยากผมยาวอยากค่ะอยากผมยาวได้ไหมได้จ้าต่อผมเลยจ้ะเจ็บอ่ะต่อผมเลยจ้ะไม่ยาวไม่ยาวสักทีไงนะผมสั้นน่ารักแล้วน่ารักที่สุดอาจารย์บอกนี่แหละมีอาจารย์บอกอยู่คนเดียวอาจารย์ไม่โกหกนะน่ารักคือน่ารักไม่โกหกจริงน่ารักน่ารักผมน้องเป็นขวัญเดี๋ยวดึงนิดหนึ่งโอเคนะครับเราก็จะม้วนในส่วนของความยาวด้านล่างนะครับเก็บในส่วนด้านบนไว้เหมือนเดิมโอเคนะครับแบ่งผมครึ่งหน้าไว้นะครับเราจะม้วนในส่วนนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยโอเคอีกข้างหนึ่งนะครับม้วนปลายผมนะครับให้งุ้มเข้าตะม้วนตรงกลางเล็กน้อยเพื่อให้เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคด้านหนึ่ง
เห็นไหมเอ่ยโอเคเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวหมุนอีกด้านเอ๊บโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับก็แบ่งผมครับตรงใบหูแล้วก็ม้วนปลายผมม้วนตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับกระม้วนด้านหลังมาทั้งหมดเลยกระม้วนตรงกลางก็ไปด้านหน้าเห็นไหมก็จะได้ทรงประมาณนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับตามเล็บเฟรนซ์นะครับที่ทรงจอยนะครับที่ได้เซตทรงเอาไว้ทีนี้ก็ส่วนของด้านบนนะครับก็ม้วนให้เกิดวอลลุ่มซ้ำอีกรอบหนึ่งโอเคกระม้วนช่อด้านบนต่อนะครับม้วนด้านข้างมานิดนึงโอเคต่อไปด้านบนนะครับเว้ยฉันถนัดแบบก็ได้นะคะฉันบางกองหมดเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งนะโอเคมานิดนึงอ
โอเคครับเอาไปเราก็จะเซตทรงแล้วประมาณนี้เลยโอเคนะครับใส่เซรั่มเล็กน้อยดูนางแบบนะสวยมากโอ้โหเข้ากับชุดเลยแล้วน้องมีขวัญนะครับเดี๋ยวนี่ขวัญนิดนึงประมาณนี้เลยโอเคไหมครับเพื่อนประมาณนี้นะอันนี้เป่าคอมนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยทรงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับซอฟต์วูดคัตนะครับวิดแบงค์นะครับก็จะมีหน้าม้านะฮะหน้าม้าของนางแบบก็จะเป็นขวัญนะครับที่จะย้อนผมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับฮะมีความหวานของหน้าม้าแล้วก็มีวอลลุ่มของวูดคัตด้านบนนะครับแล้วก็มีความเป็นบ๊อบของด้านล่างนะครับเป็นบ๊อบเลเยอร์นะครับบ๊อบผ่านเลเยอร์โอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไลน์หน้าอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันนะครับในส่วนของทรงอื่นๆนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้จามบดินด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับในทุกช่องทางของบับเบิ้ลแอร์แองเจิลเดอะแรบบิทโฮบางแคนะครับแล้วก็ VH Academy นะครับสถาบันการสอนของ VH Academy นะครับโอเควันนี้ขอเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ